นี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คิดเป็นทางที่ดีหมดเลยครับแล้วก็ตอนที่โดนต่อยก็เจ็บครับก็เจ็บแต่ว่าก็คิดในใจครับว่าถ้ามาทักทายถ้ามาช่วยผมก็ขอให้แผลหายภายในวันเดียวก็หายมีอาการอะไรบ้างคะไม่มีเลยครับไม่มีรอยเป็นรอยโดนไปกี่จุดครับพี่3พอดีเลยครับ3จุดพอดีฮะที่จริงเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรครับตอนนั้นกำลังจะห่มผ้าพระธาตุสีโคตรทองครับแล้วพอดีมีรังต่ออยู่แถวพระธาตุครับแล้วก็โชคดีที่พอพวกเขายกขโยงมาต่อย3จุดแล้วเขาก็บินกลับไปครับก็ถือว่ามาทำความรู้จักกันแต่ว่าที่โดนคนเดียวเลยนะคะครับใช่เห็นมากกว่าที่แบบว่าเห็นเต็มๆเลยครับเห็นมาแบบเห็นมากันทั้งหลังเลยครับแล้วตอนนั้นไม่หายไหมพี่โน้ตเพราะว่ามันอันตรายนะถ้าแบบก็ตกใจนะครับแต่มันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดฮะแล้วก็พอต่อยแล้วเราไม่อยากถอยฮะเราอยากจะให้ครบรอบพระธาตุก็ทำจนเสร็จแล้วก็นึกในใจเอาว่าถ้าจะมาเตือนผมหรือว่าถ้าจะมาอะไรก็หมายถึงถ้ามันเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นนะครับก็ให้แสดงออกมาก็โอเคครับในใจเราก็บอกว่าถ้าแบบว่ามาช่วยเราอะไรเงี้ยครับเพราะคุณหมอก็ตกใจครับบางคนเขาก็เป็นหนักแต่ว่าของเราไม่เป็นอะไรเลยก็ดีใจฮะที่ก็ถือว่าพี่ๆต่อเข้ามาทักทายไม่ได้มีอาการแย่หรืออะไรขนาดนั้นไม่เลยฮะไม่เป็นอะไรเลยฮะที่พอมาเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามาเยี่ยมขึ้นเนี่ยมันทำให้รู้สึกเรามีความเชื่อตรงนี้มากขึ้นไหมก็อย่างที่บอกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องบวกหมดเลยผมคิดบวกหมดเลยฮะว่าโอเคก็ถือว่าเขามาทักทายฮะแล้วก็จะมองเป็นเรื่องธรรมชาติก็ผมโดนต่อยก็แค่นั้นเองฮะแต่ว่าถ้าจะเป็นเรื่องของกำลังใจก็คิดอย่างเดียวว่าโอเคเราอยากจะช่วยคุณหมอพยาบาลของทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวถ้าพี่เขาจะมาทักทายก็ยินดีฮะไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้ความพร้อมหลังจากไปประชุมมาเป็นไงบ้างพี่โอ๊ตใจนะอยากช่วยครับแต่ว่าร่างกายคงต้องให้เวลายังอีกไกลมากเลยครับกว่าจะถึงเป้าที่ทั้งหมดมัน 15,000 เมตรเราซ้อมได้วันละ 1,000 กว่าเมตรก็เพลียเหมือนกันฮะดังนั้นหมายความว่ามันเรายังมีเวลาประมาณ30กว่าวันทุกวันมีความหมายมากในการซ้อมแต่บางวันมันก็ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตบางวันก็ต้องมางานก็จะเหลือน้อยลงก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับผมเป็นแค่ตัวเชื่อมครับแต่ว่าเราจะช่วยคุณหมอคุณพยาบาลได้มากน้อยขนาดไหนอยู่ที่ทุกคนคนละ5บาท10บาทจริงๆคนวิชาเขาเป็นห่วงอะไรมากไหมครับวิชาก็เป็นกำลังใจให้ตลอดครับแล้วก็ได้ยินว่าน้องจะไปช่วยรำบวงสรวงใช่ครับก็เรียนเชิญพี่ๆนะแบบครั้งนี้ครับผมอยากให้เงินทุกบาททุกสตางค์ไปที่คุณหมอหมดครับยังไงก็ฝากด้วยครับตอนนี้ยังมีความกังวลอะไรไหมครับเรื่องสถานการณ์น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็กังวลตรงที่กลัวพวกเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือเวลาที่มีปัญหาอะไรขึ้นมาเฉพาะหน้าเราก็จะลืมปัญหาหลักจริงๆเช่นเวลาโควิดมาเราก็จะโฟกัสที่โควิดอย่างเดียวน้ำท่วมมาเราโฟกัสที่น้ำท่วมอย่างเดียว PM 2.5 มาเราโฟกัสที่ M โดยที่เราลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมหมดเลยสิ่งแวดล้อมมันแย่อากาศร้อนมากขึ้นโลกร้อนมากขึ้นเมฆเก็บฝนมากขึ้นเวลาฝนตกลงมาฝนจะหนักขึ้นเพราะอากาศมันร้อนนึกออกไหมฮะสิ่งที่น้ำที่มันระเหยขึ้นไปเป็นไอมันมากขึ้นดังนั้นผมอยากให้ทุกคนช่วยกันแก้ที่ต้นเหตุของมันครับการว่ายน้ำครั้งนี้ใช่เราช่วยคุณหมอคุณพยาบาลแต่สาเหตุหลักสำคัญอีกอย่างนึงเลยคือเรื่องของสภาพระบบนิเวศของแม่น้ำโขงรวมถึงแม่น้ำทุกสายที่มีในประเทศเราเลยอยากให้พวกเราช่วยกันแต่ว่าพี่โน้ตก็คิดว่าอยากจะให้มันเป็นระยะยาวแน่นอนพี่เราไม่มีทางแก้ปัญหาพวกนี้ได้ภายในระยะเวลาสั้นๆนะเราไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยกระแสเราต้องทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำทุกวันถูกฝังเข้าไปในทุกๆจิตใจของคนมันถึงจะช่วยได้แต่ว่าพี่โน้ตก็ได้ยินการคอมเมนต์อย่างนี้มาว่าว่ายน้ำมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไม่ผมรู้ด้วยผมรู้อยู่แล้วแหละการเก็บขยะหรือการว่ายน้ำอ่ะมันไม่สามารถทำให้โลกดีขึ้นได้ภายในวันเดียวหรอกครับแต่มันเป็นการ
ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันก็แย่อย่างน้อยๆการไหว้หรือการเก็บขยะยังได้มีคนมาถามว่าไหว้ทำไมคุณเก็บขยะไปทำไมคุณก็รู้ว่าเก็บไปมันก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มันคนก็ทิ้งอยู่ดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันจะพังกันมากกว่านี้ฮะใจของเราต้องการจะสื่อสารออกไปครับไม่อยากแค่ประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าอยากให้คนถูกต้องครับแต่แล้วที่สำคัญคือคุณหมอคุณพยาบาลเขาก็ต้องการเครื่องมือจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือคนหรือช่วยเหลือสัตว์ครับแล้วอย่างที่ผ่านมามันโอเคไหมกับการว่ายน้ำข้ามทะเลดีมากเลยฮะการว่ายน้ำคราวที่แล้วผมขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะทุกช่องเลยเราว่าย5วันเราได้เกือบ20ล้านนะแล้วก็เราได้เครื่องมือที่เอาไว้ช่วยเหลือสัตว์ทะเลที่เราไม่เคยมีอ่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอัลตราซาวด์เครื่องผ่าตัดหัวใจรถพยาบาลที่ไว้ช่วยเหลือสัตว์ทะเล2คันแรกของประเทศเราได้มาหลายอย่างครับผมหวังว่าครั้งนี้ในวันที่22ตุลาเนี่ยครับก็จะช่วยขอให้ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลทั้งฝั่งนครพนมแล้วก็ฝั่งลาวให้ได้มากที่สุดครับอย่างที่เขาตั้งไว้เป็นที่เขาว่าน่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่ที่เราคิดไว้ใช่ผมอยากได้10ล้านผมดูมาแล้วคุณหมอเขาขาดอยู่ฝั่งนครพนมครับประมาณ5ล้าน6ส่วนฝั่งลาวอ่ะยังไม่ได้ส่งทั้งหมดมาให้ผมแต่ผมคิดว่าถ้าเราได้ที่ละ5ล้านเนี่ยมันก็น่าจะช่วยคุณหมอได้เยอะครับก็หวังว่าเราเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึงวันที่31ตุลานะครับผ่านมูลนิธิเทใจใครที่บริจาคสามารถเอาสิ่งที่บริจาคเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะก็ฝากครับถ้าใครที่มีมากก็ช่วยใครที่มีน้อยผมว่าคนละบาทคนละ5บาท10บาทได้หมดเลยครับพี่โน้ตครับแต่สิ่งที่พี่โน้ตทำมันเนี่ยครอบร่างกายเราจะถ้าเป็นครั้งหน้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมที่หรือว่ามันเราเป็นคนอย่างเงี้ยดีกว่าไหมหรือว่ายังไงคือผมเรื่องผมเป็นเรื่องเล็กครับเรื่องผมจะเป็นยังไงผมว่าเป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องของคุณหมอคุณพยาบาลที่เขาเหนื่อยอยู่เรื่องของแม่น้ำโขงที่แทบจะไม่มีปลาแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าตัวผมเองนะดังนั้นผมเป็นแค่อย่างที่บอกครับผมเป็นแค่ตัวเชื่อมเล็กๆแต่ว่าโลกมันจะดีขึ้นได้ไหมประเทศจะดีขึ้นได้ไหมเป็นคำตอบของทุกๆคนครับว่าพวกเราจะช่วยกันไหมเราจะรักกันไหมเราจะช่วยกันลงมือทำให้มากกว่าพูดไหมครับ